AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถเอาชนะมนุษย์จริงๆได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับคราวนี้ไปเอาชนะนักประวัติศาสตร์ครับในการถอดอักขระอักษรกรีกโบราณคุณผู้ชมจำอัลฟาโกได้ไหมครับคอมพิวเตอร์ AI ที่สามารถเล่นเกมโกสามารถเก่งจนกระทั่งเอาชนะแชมป์โลกได้สู้กันโหดวลกันจนกระทั่งไม่มีใครสู้ได้เป็นผู้ชนะอย่างไร้เทียมทานนะครับล่าสุดอัลฟาโกนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ AI ของบริษัท DeepMind ซึ่ง DeepMind นี่เป็นบริษัทลูกของ Google อีกทีหนึ่งนะครับล่าสุดอัลฟาโกไปอยู่ไหนไหมพอเขาไม่มีใครสู้เรื่องเกมโกนะครับเขาก็ถูกผันตัวเองเอาไปใช้งานทางด้านอื่นไปอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกที่สหรัฐอเมริกาครับไปเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องตรวจวัดหัวใจเครื่องวัดสภาพของคนป่วยที่ออนไลน์ทั้งหมดอยู่ในโรงพยาบาลนะครับมันจะตรวจสอบแบบเรียลไทม์ว่าในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเนี่ยมีผู้ป่วยเตียงไหนที่มีแนวโน้มที่จะมีอาการหนักโคม่าหรือว่าหัวใจวายเฉียบพลันมันจะสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้แจ้งเตือนล่วงหน้าได้ในระดับ90วินาทีเลยนะครับโอ้โห1นาทีครึ่งหรือว่า2นาทีซึ่งมันจะมีเวลามหาศาลจะมีคุณค่ามหาศาลที่ทางแพทย์เขาจะรู้ได้เมื่อก่อนนะครับผู้ป่วยนอนติดเตียงเสียบเครื่องคอมพิวเตอร์วัดผลอะไรก็ตามมันก็อยู่แต่ตรงเครื่องนั่นแหละมีเหตุเกิดอะไรขึ้นมาระดับค่าออกซิเจนต่ำนู่นนี่นั่นหัวใจกำลังจะวายกำลังจะหยุดเต้นมันก็ร้องปี๊ดๆกว่าหมอจะวิ่งมารถเข็นเครื่องมือมาตายก่อนนะฮะเรียบร้อยเสร็จเดสมอลเล่อัลฟาโกพอชนะเกมโกโลกปุ๊บแหมชนะเกมโกมันไม่ค่อยเท่ไปทำงานด้านสาธารณประโยชน์อย่างนี้ดีกว่าสามารถไปบอกคนล่วงหน้าได้บอกทีมพยาบาลทีมแพทย์ได้ล่วงหน้าว่านี่ไปเลยชั้น5เตียง2กำลังจะหัวใจวายตายในอีก1นาทีข้างหน้าโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆครับทีนี้ DeepMind เนี่ยบริษัทนี้เขาไม่ได้มีอัลฟาโกแค่ตัวเดียวเขามี AI หลายตัวครับอีกตัวนึงชื่อว่าไพเทียครับเป็นชื่อที่ตั้งจากเทพยากรชื่อดังสมัยกรีกโบราณไพเทียเนี่ยเป็น AI นะครับที่ถูกผ่านการเทรนด้วยอักษรกรีกโบราณกว่า3ล้านคำถูกให้เรียนรู้จนกระทั่งมันจดจำได้แม่นนะครับแล้วก็จับเอาเจ้าไพเทียตัวเนี้ยมาทำหน้าที่เดาคำที่หายไปในข้อความจารึกของวัตถุโบราณที่ขุดเจองานนี้ครับมีการทดสอบโดยการแข่งขันขึ้นโดยใช้ข้อความที่เสียหายไปทั้งหมด 2,949 ข้อความให้เจ้า AI ไพเทียแข่งกับนักประวัติศาสตร์กรีกโบราณที่เป็นมนุษย์ผลปรากฏออกมาครับเจ้า AI ไพเทียนะครับสามารถสร้างความแม่นยำได้ถึง 70% ในขณะที่นักประวัติศาสตร์ที่เป็นมนุษย์จริงๆโอ้โหเรียนรู้มาทั้งชีวิตปริญญาเอกนะครับมีความแม่นยำแค่ 43% โอ้โหไพเทียเหนือกว่ามากนะครับนี่ไม่ต้องพูดถึงเวลาในการทำงานนะครับมนุษย์เนี่ยใช้เวลาพิจารณา50ข้อความที่เป็นอักษรกรีกโบราณเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งไพเทียบอกว่า50ข้อความนี้ไพเทียใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีโอ้แล้วแม่นยำกว่าสุดยอดไหมถามว่าการแข่งขันครั้งนี้แข่งเสร็จแล้วชนะแล้วได้อะไรเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ครับเจ้าตัว AI ไพเทียตัวนี้นะครับจะถูกเป็นผู้ช่วยของนักวัตถุโบราณนะฮะพวกนักประวัติศาสตร์ที่เขาไปขุดวัตถุโบราณแล้วพอเจอมาเนี่ยเขาก็จะเอาเจ้าไพเทียตัวนี้มาทำการสแกนข้อความบนวัตถุโบราณแล้วมันก็จะถูกโปรแกรมมาไว้ว่ามันจะเดาคำขึ้นมาเป็น20ทางเลือกเพื่อให้นักประวัติศาสตร์เอามาวิเคราะห์อีกทีนึงว่าเฮ้ยสิ่งที่เจ้าไพเทียมันวิเคราะห์มาอันไหนดูน่าจะเป็นจริงมากที่สุดทำให้เราสามารถรู้ประวัติศาสตร์ในอักษรกรีกโบราณที่ฝังอยู่ในวัตถุโบราณที่เราขุดเจอเราได้รู้เรื่องราวที่เขาบอกเล่าอยู่ในนั้นได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นสุดยอดจริงๆเลยดูแล้วเป็นชอบไหมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดูแล้วชอบก็ช่วยกด Subscribe ดูแล้วติดใจก็กดไลค์กดแชร์